กำลังนึกว่าเขาจะไปแบบสูตรพลังประชารัฐเปล่าวะไปครึ่งนึงไปครึ่งนึงได้ไหมอีกเหรอเออไปครึ่งนึงอยู่ครึ่งนึงอ่ะสุดคลาสสิกเลยเหรอมันเป็นการเมืองที่เชี่ยที่สุดแล้วอ่ะนึกออกมั้ยนึกออกค่ะคือตอนนี้การเมืองที่ประเภทแบบว่าอยู่นี่แกมาเป็นพรรคอ่ะแล้วกูยอมไปเป็นรัฐบาลอ่ะกสันไม่เป็นรัฐบาลอ่ะกสันอยากได้เป็นรัฐมนตรีอยากได้ตำแหน่งอ่ะซึ่งมีความชาวบ้านเปล่าไม่รู้ว่ากูทิ้งพรรคได้ทิ้งพวกร่วมอุดมการณ์ได้อ่ะโอเคถ้าไปอย่างนั้นได้ยิ่งสบายเลยเพราะว่าช้อปปิ้งเป็นตัวได้ใช่ไหมช้อปปิ้งเป็นตัวเพราะประชาธิปัตย์ก็ได้มา21ใช่ถูกไหมพลังประชารัฐก็ได้มา20ใช่41แล้วว่าเออช้อปปิ้งอารมณ์ไทยสร้างชาติมีใครมีปัญหาอะไรไหมทุกคนบอกไม่มีจบไม่มีก็ไปทั้งหมดถ้ามีปัญหาขึ้นมาล่ะถ้าสมมุติอะพี่ปองเขาเรียกมาบอกไม่เอาเอกนัทเป็นรัฐมนตรีได้ไหมให้หาคนอื่นมาเออเขาหาหรอยังอยู่ต่ออ่าใช่ไหมสมมติอยู่ต่อได้ก็315แต่อยู่ไม่ได้ก็ออกไป35ก็เหลือ280หรือช้อปปิ้งเพิ่มขึ้นก็เป็นวาเป็นนั่นไปนี่มันการเมืองประเทศอะไรครับเละไม่ต้องมีอะไรแล้วแพทองทานขาลอยด้วยนะแล้วมีทักษิณมาอีกแล้วก็แบ่งเก้าอี้ใหม่เท่าที่ตัวเองมีแล้วไหนตัวเองไปพูดกับเขาในวันที่จันทร์สองล่าว่าเปลี่ยนแค่ชัยเกษมคนเดียวครับคือเอาชัยเกษมเข้ามาคนเดียวเปลี่ยนเศรษฐาเป็นชัยเกษมคนเดียวทุกคนยังอยู่ที่เดิมหมดแล้ว3เดือนเขาบอกว่ากันไม่มีสัจจะในหมู่โจรใช่ครับโดยเฉพาะคนหน้าโจรอย่างเงี้ยไม่มีฉันต้องมาดู